เราสามารถดูประสบการณ์หรือเอาประสบการณ์ของคนอื่นนะมาปรับใช้กับชีวิตของเราไม่จำเป็นที่จะต้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้ว UK เพิ่งเลิกงานกินข้าวเสร็จเลยมาคุยกันเนาะเอาเรื่องนี้มาคุยดีกว่าน้องๆฝากมาให้คุยเรื่องนี้มีหลายๆคนที่พอมีแฟนต่างชาติหรือว่าแต่งงานกับฝรั่งนะคะก็จะมีคนรอบๆข้างนะคะจะมาบอกว่าหาผัวฝรั่งให้แน่หาแฟนฝรั่งให้หน่อยหาหนุ่มฝรั่งให้หน่อยติดต่อฝรั่งให้หน่อยเอาญาติพี่น้องเขานะไม่อยากเข้าเว็บไซต์หาคู่เพราะว่าภาษาไม่ได้ขอแบบรวยๆแล้วติดต่อไวๆแล้วให้เขามาแต่งงานภายในไม่เกิน1เดือนคืออันนี้เป็นข้อเรียกร้องนะคะเอาฝรั่งรวยๆมาหาไวๆมาแต่งไวๆแล้วต้องมีค่าสินสอดด้วยหลังจากแต่งงานต้องพาไปอยู่เมืองนอกเพราะว่ามีจุดประสงค์อยากจะไปทำงานเมืองนอกจะได้มีเงินเยอะๆจะได้มาส่งให้ทางครอบครัวแล้วก็มาใช้หนี้ให้ฝรั่งมาใช้หนี้ให้ด้วยนี่คือหลักๆที่สาวๆหลายคนคิดแบบนี้กันนะคะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังคิดอย่างนี้ยังคิดว่าฝรั่งรวยฝรั่งมีเงินนะคะคุณยังไม่เคยเจอฝรั่งหลอกฟันทิ้งอย่างฝรั่งที่อยู่เมืองไทยอ่ะนะคะเป็นกูเป็นอะไรก็ตั้งดีฉันไม่ได้เหมารวมนะคะเป็นฝรั่งบางคนนะคะขอเน้นย้ำว่าบางคนก็คือติดต่อเข้าเว็บหาคู่ติดต่อคุยกับสาวไทยที่อยู่เมืองไทยนะคะพอหลังจากคุยกันเสร็จแล้วก็นัดเจอกันอู้สาวๆละลิกละลีมากก็ไปเจอพอไปเจอปุ๊บเขาก็จะพาไปเลี้ยงข้าวไปอะไรแล้วก็ไปที่ห้องก็ไปจบกันที่ห้องนะคะแรกอาจจะไม่มีอะไรแต่บ่อยครั้งเข้าก็จะมีอะไรกันหลังจากที่มีอะไรกันแล้วสักพักหนึ่งไอ้ฝรั่งมันก็จะเบื่อนะคะแล้วมันก็จะตีตัวออกห่างเริ่มตีตัวออกห่างแล้วมันก็จะหาเหยื่อรายใหม่เปปเปอร์พริกไทยนะคะแล้วทีนี้คุณก็เคยเห็นนะอาจจะเคยเห็นนะที่มีเพื่อนๆสาวๆมาโพสต์เตือนว่าฝรั่งคนนี้ชื่อนี้หน้าตาแบบนี้เอารูปมาลงนะคะอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่ไหนก็ตามคืออย่าไปสนใจมันอย่าไปหลงกลมันเพราะว่ามันจะหลอกฟันอย่างเดียวพอมีอะไรเสร็จแล้วมันก็จะชิ่งมันก็จะหนีหายมันจะบอกว่าอยากแต่งงานด้วยอยากร่วมมีอนาคตด้วยกันแต่สุดท้ายมันก็จะทิ้งแล้วทีนี้พอมีผู้หญิงออกมาเตือนนะคะสาวๆหลายคนก็คาบข่าวไปฟ้องไอ้ฝรั่งนะพอไปฟ้องไอ้ฝรั่งไอ้ฝรั่งมันก็มาขู่ว่าให้ลบโพสต์ซะไม่งั้นมันจะแจ้งความนะคะแล้วผู้หญิงด้วยกันเองมาเตือนผู้หญิงด้วยกันไอ้ฝ่ายเชื่อเขาก็เชื่อเขาก็ถอยห่างไอ้คนไม่เชื่อก็จะบอกว่าผู้ชายไม่เอาละสิถึงได้ออกมากวนเขาแบบนี้แสดงว่าฝรั่งเขาไม่รักคุณแต่ฝรั่งเขาจริงใจกับฉันคือยังหลอกตัวเองเข้าข้างตัวเองแล้วไม่นานนะคะไม่นานผู้หญิงคนนี้ก็โดนเทเหมือนกันมันก็เป็นวังวนวังเวียนอย่างนี้เรื่อยมาคือถ้าไม่เจอกับตัวเองก็จะไม่เลิกเป็นองคลักษ์พิทักษ์ฝรั่งนะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดกรณีหญิงไทยกับฝรั่งมีเรื่องกันหรือว่ามีปัญหากันอะไรก็ช่างส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยคุณทำไม่ดีกับฝรั่งหรือเปล่าคุณทำไม่ดีกับเขาก่อนหรือเปล่าเขาถึงจะมาเป็นแบบนี้มาเป็นแบบนั้นคือจะอย่างเงี้ยคือจะไม่เชื่อนอกจากว่าจะเจอด้วยตัวเองถึงจะยอมเชื่อว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อมีหน้าล่ะ
คือจริงๆประสบการณ์ในหลายๆอย่างคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวเองเข้าไปเป็นประสบการณ์ให้กับคนอื่นนะคะเราสามารถดูประสบการณ์หรือเอาประสบการณ์ของคนอื่นนะมาปรับใช้กับชีวิตของเราไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อเขาไปหมดแต่คุณต้องหยุดคิดสักนิดนึงว่าเฮ้ยขนาดจิ้งจกร้องทักเรายังอะใช่ไหมอันนี้คนมาเตือนทั้งทีอย่าไปคิดว่าเขาอิจฉาคุณเลยเขาไม่ได้อิจฉาหรอกใช่ไหมคือคนที่เขามาเตือนเขาก็เตือนด้วยความหวังดีแต่บางครั้งเขาอาจจะใช้คำพูดที่แบบแรงไงพอฟังแล้วทุ่งลาเวนเดอร์ก็จะรับไม่ค่อยได้นะคะก็จะกลายเป็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคาบข่าวแคปหน้าจอไปฟ้องฝรั่งเยอะแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ช่างยังหลายๆคนเอาฝรั่งมาเช็คนะคะมีใครคบกับฝรั่งคนนี้อยู่ไหมคะตอนนี้ดิฉันกำลังติดต่อกันค่ะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเกิดเจอโจทย์เก่าเขาก็จะออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้ฝรั่งคนนี้ประวัติมันเป็นอย่างนี้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 นะนะมันเป็นคนไม่ดีนะคุณเชื่อไหมว่าเขาทักท้วงอย่างนี้เจ้าหล่อนก็จะไม่เชื่อก็จะบอกยังไงก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปพิจารณาอีกทีนึงแต่ก็คาบข่าวไปฟ้องฝรั่งอยู่ดีนะคะฝรั่งมันก็จะแก้ตัวไปคือถ้าอันนี้ดิฉันไม่ได้หมายรวมว่าฝรั่งทุกคนเลวหมดนะคะอันนี้พูดในแง่ของฝรั่งที่ไม่ดีให้คุณระมัดระวังตัวคือฝรั่งดีๆก็เยอะนะคะเหมือนผู้ชายไทยดีๆก็เยอะผู้ชายไทยเร็วๆก็เยอะนะคะมันก็เหมือนกันไม่ว่าจะชาติไหนชาติไหนมันก็ดีเลวเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าเกิดเป็นฝรั่งต่างชาติดั่งโด่งผิวขาวมันจะเป็นเทวดามันจะโกหกไม่ได้มันจะโกหกไม่เป็นมันจะต้องเป็นคนดีมันจะต้องมีเงินตื่นค่ะตื่นได้แล้วมันไม่มีนะคะมันไม่มีจริงหรอกคุณแล้วการใช้ชีวิตคู่กับฝรั่งหลายคนจะคิดว่าโอ๊ยแต่งงานกับฝรั่งไปอยู่เมืองนอกโอ้โหดีจังเลยชีวิตดีจังเลยแต่คุณไม่รู้หรอกว่าการที่คนสองคนต่างวัฒนธรรมต่างสิ่งแวดล้อมต้องมาอยู่ด้วยกันต้องมาปรับตัวนี่ไม่ใช่ว่าแต่งงานนั่นคือสิ้นสุดนะคะไม่การที่มาอยู่ด้วยกันต้องมาปรับตัวเองปรับจูนเข้าหากันมันคือจุดเริ่มต้นต้องนับหนึ่งใหม่จากตรงนั้นนะคะแล้วทีนี้ถ้าปรับตัวเองได้จูนกันได้โอเคมันก็จะอยู่กันราบรื่นแต่ถ้าปรับจูนกันไม่ได้หลายคู่นะคะหลังจากย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะคิดว่าเอ้าทำไมไม่เหมือนตอนที่เป็นแฟนกันเลยไม่เหมือนตอนที่ยังไม่มาอยู่ด้วยกันเลยทำไมนิสัยเขาเปลี่ยนไปทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้ซึ่งลืมคิดว่าตัวเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าอีตอนที่จีบกันอ่ะคุณก็จะเอาแต่ด้านดีสวยงามลาเวนเดอร์ออกมาโชว์กันนะคะทีนี้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ชินไงคะไอ้ด้านไม่ดีมันก็ค่อยๆออกมาค่อยๆออกมาค่อยๆออกมาและส่วนใหญ่เราจะตั้งความหวังว่าฝรั่งจะต้องเป็นอย่างนี้เราแต่งงานแล้วเราจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อยๆจะต้องมีเงินก้อนโตไปสร้างบ้านหลังใหญ่ๆให้พ่อแม่ได้อยู่เพราะว่าก่อนแต่งงานเราจะไม่รู้หรอกว่าเขามีเงินมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะประมาณการกะเอาออมึงส่งให้กูน้อยมึงส่งให้กูมากคือดูจากทุกครั้งที่ขอเขาเปไหมนะคะแต่ฝรั่งหลายคนตอนเมียอยู่เมืองไทยกับตอนมาอยู่ด้วยกันจะแตกต่างกันนะคะตอนอยู่เมืองไทยโอเคเขาก็จะส่งเงินให้คุณส่งเงินให้คุณเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะไม่ให้เงินคุณใช้นะคะน้อยมากที่จะให้เป็นเงินสดใช้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะโชคดีสามีก็จะโอนให้ทุกเดือนนะคะก็เลยมีคำถามที่ว่าผัวฝรั่งให้เงินเดือนละเท่าไหร่ใช่ไหมคะค
คือถ้าจะบอกว่าโอ้ยผัวไม่ให้ใช้เลยแต่เวลาเขาจะไปไหนเขาก็จะซื้อให้อยากได้อะไรเขาจะซื้อให้ถ้าไม่เกินกำลังเขามากเขาก็จะซื้อให้มีน้องคนหนึ่งนะคะแต่งงานกับฝรั่งอังกฤษนี่แหละทีนี้ช่วงแรกๆอยู่ด้วยกันก็ยังปรับจูนกันไม่ได้เนาะเวลาน้องเขาจะไปซื้ออะไรอย่างน้องเขาเคยมาปรับทุกข์ด้วยคืออยากกินช็อกโกแลตมากช็อกโกแลตยี่ห้อนี้มันอร่อยไงราคา2 ปอนด์ 2 ปอนด์ก็ตกเป็นเงินเท่าไหร่80-90 บาทประมาณนี้นะคะสามีเขาบอกว่าเอาแบบถูกๆก็ได้เหมือนกันล่ะช็อกโกแลตเหมือนกันซื้ออะไรไม่รู้จักประหยัดต้อง2ปอนด์มันแพงว่าสั้นแหมบางทีก็ไม่ให้ซื้อเลยจนน้องมันร้องไห้บอกอีแค่ช็อกโกแลตเนี่ยจะกินช็อกโกแลตเนี่ยเฉยๆเนี่ยมันยังไม่ให้ซื้อเลยเห็นไหมคะเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้บ้านแตกได้ทะเลาะกันได้นะงอนกันอยู่ต้องเป็นอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนอีกคนนึงแต่งานกับฝรั่งเวลาเดินไปช้อปปิ้งด้วยกันนะเวลาน้องเขาหยิบอะไรใส่ตะกร้าผัวก็จะหยิบขึ้นมาดูแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอีกอันที่ราคาถูกกว่าแล้วก็ไม่ได้อร่อยเท่าราคาของอันนี้เลยคือบางครั้งราคาต่างกันไม่เยอะนะคะแต่ว่าเขาก็จะเอาแบบถูกๆเอาแบบถูกๆเข้าว่านะคะบางคนฝรั่งก็จะไม่เน้นหรอกว่าของถูกของแพงก็อ่ะชอบยี่ห้อนี้ฉันเคยกินยี่ห้อนี้ฉันก็จะซื้อแต่ยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าเราคนไทยอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีเขาบอกว่าดีก็ดีแต่ว่าการที่ได้ผัวขี้เหนียวฝรั่งขี้เหนียวส่วนใหญ่ฝรั่งจะติดขี้เหนียวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำงานหนักเขาต้องจ่ายบินค่านู่นค่านี้ค่านี่ดังนั้นเขาเลยจะต้องประหยัดใช้เงินเป็นทุกบาททุกสตางค์ให้มันคุ้มนะคะดังนั้นอย่าคิดว่ามีผัวฝรั่งแล้วเราจะรวยพ่อแม่พี่น้องจะสุขสบายนะคะหรือว่าคิดว่าโอ้ยเอาผัวฝรั่งเอาแบบไหนก็ได้พี่การขาเป๋อะไรยังไงก็ได้ขอให้เป็นฝรั่งแล้วให้มันพามาอยู่เมืองนอกเพราะว่าจะหางานทำหรือถ้ามันไม่ดีก็ทิ้งมันแล้วจะหาผัวใหม่หลายคนคิดแบบนี้แต่ว่าคุณคะมันไม่ได้ง่ายไปหมดทุกอย่างนะคะยังไงก็ใครที่ฝันไว้หรือว่าตั้งหวังไว้อยากได้ผัวฝรั่งรวยอยากได้ไวๆอยากได้ยังไงก็นึกฝันเอานะคะแล้วก็พุ่งไปยังจุดหมายที่คุณตั้งไว้ขอให้คุณโชคดีนะคะวันนี้ก็ไม่รู้พูดอะไรมั่วไปมั่วมาสวัสดีค่ะ